CEO ยืนยันแล้วเสี่ยวหมี่มี10เปิดตัวต้นปีนี้ขาดใช้ชิปสำหรับรุ่น865พร้อมกล้องหลังเลนส์หลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลCEO ยืนยันแล้วเสี่ยวหมี่มี10เปิดตัวต้นปีนี้ขาดใช้ชิปสำหรับรุ่น865พร้อมกล้องหลังเลนส์หลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลก่อนหน้านี้ได้มีข่าวมาว่าทางเสี่ยวหมี่มีแผนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นั่นก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นเสี่ยวหมี่มี10เร็วๆนี้ครับล่าสุดทางรีจุน CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทเสี่ยวหมี่ก็ได้ออกมายืนยันถึงกำหนดการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยลีจุนเผยว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเสี่ยวหมี่มี10จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงไตรมาสที่1ของปี2020นี้ครับแต่ลีจุนไม่ได้เผยให้ทราบว่าจะเปิดตัววันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีรายงานออกมาว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเสี่ยวหมี่มี10จะเปิดตัวให้เห็นภายในวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับงานอันแพ็คของทาง Samsung ครับที่จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Galaxy S20 Series อย่างเป็นทางการนั่นเองครับโดยสมาร์ทโฟนเสี่ยวหมี่มี10ตามรายงานระบุว่าจะเปิดตัวออกมาทั้งหมด2รุ่นคือรุ่นเสี่ยวหมี่มี10และเสี่ยวหมี่มี10 Pro โดยจะใช้ชิปตัวแรงรุ่นล่าสุดอย่าง Snapdragon 865ให้กล้องหลังเลนส์หลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลมีระบบชาร์จไว66วัตต์บนดีไซน์จอเจาะรูที่มีค่า Reference Rate ระดับ120เฮิรตซ์บนบอดี้ที่ผลิตจากโลหะและกระจกแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ